ดีท่านผู้ชมทุกท่านสวัสดีคลินิกอัญยองสวัสดีคุณหมอปามและสวัสดีเจ้าของแมวที่ให้เราดูแลสำหรับวันนี้เราก็จะมาถ่ายทอดเรื่องราวเกี่ยวกับแมวที่ตกจากที่สูงแล้วก็มีอาการเป็นอย่างไรบ้างซึ่งเราก็ให้คุณหมอประเมิน อาการของแมวว่ามีความเจ็บปวดตรงไหนบ้างซึ่งคุณหมอก็ได้ทำการตรวจโดยละเอียดเดี๋ยวให้คุณหมออธิบายว่าอุบัติเหตุที่ตกจากที่สูงนี้ตรงไหนที่อันตรายและส่งผลต่อชีวิตและการดูแลรักษาจะทำอย่างไรบ้างเชิญคุณหมอปั๊มได้เลยค่ะก็ถ้าเกิดตกจากที่สูงนะคะส่วนใหญ่ในน้องแมวค่ะก็จะมีอาการบาดเจ็บทางด้านกะโหลกช่องปากนะคะหรือไม่ก็จะมีเรื่องของกระดูกหักค่ะและสุดท้ายสิ่งที่เป็นเรื่องฉุกเฉินก็จะเป็นเรื่องของกระเพาะปัสสาวะแตกนะคะก็ตรวจแล้วคนนี้ไม่มีอาการกระดูกหักที่บริเวณแขนขาค่ะแต่ว่ามีเลือดออกที่ช่องปากและจมูกนะคะพอเปิดปากสำรวจก็เจอว่ามีเพดานปากนะคะแตกออกนะคะทำให้ไม่สามารถที่จะทานอาหารตามปกติได้นะคะเพราะว่าอาหารและน้ำก็จะเข้าไปสู่ช่องจมูกแล้วก็สำลักลงปอดได้ค่ะส่วนในเรื่องของช่องอกนะคะพอทำการตรวจฟังเสียงปอดแล้วก็หัวใจค่ะพบว่าปอดมีลักษณะเสียงที่ดังขึ้นนะคะมีอาการบาดเจ็บก็คือเหมือนมีพวกปอดช้ำเลือดออกในปอดนะคะทำให้มีเสียงดังคลื่นคลาดขึ้นมาค่ะส่วนบริเวณอื่นๆยังค่อนข้างดูปกติอยู่ค่ะยังมีพวกการรับรู้ตอบสนองมีสตินะคะในการตอบสนองต่อสิ่งแวดล้อมค่ะแต่ว่ามีอาการหอบมากๆก็คือเป็นจากเรื่องของความเจ็บปวดนะคะก็จะเห็นได้ว่าน้องเหมือนพยายามตะเกียกตะกายแต่ว่าไม่ค่อยมีแรงที่จะลุกนะคะสิ่งที่เราทำได้ในเบื้องต้นเลยก็คือฉีดยาระงับอาการปวดแล้วก็ฉีดยาที่ลดบวมนะคะก็คือเพื่อช่วยลดบวมทั้งบริเวณกะโหลกนะคะพวกระบบประสาทไขสันหลังนะคะช่วยลดอาการบวมในช่องปากตรงบริเวณที่กระดูกแตกหักหรือว่ามีอาการซนอาการบวมค่ะก็สิ่งนี้ก็เป็นแรกเริ่มแล้วก็สิ่งที่ควรฉีดต่อไปก็คืออาจจะเป็นกลุ่มพวกยาปฏิชีวนะนะคะเพราะว่าคุมอาการติดเชื้อพวกจากบริเวณที่ได้รับบาดเจ็บมีการฉีกขาดมีแผลแตกนะคะเพราะว่าเวลาได้รับบาดเจ็บแบคทีเรียบริเวณนั้นๆก็อาจจะแทรกซึมตัวเข้าไปติดเชื้อเข้าสู่กระแสเลือดหรือว่าภายในร่างกายได้ค่ะจากการดูจากภายนอกเราก็จะเห็นว่ามีเลือดไหลออกจากปากจากจมูกตรงเลือดที่ออกจากปากนี้ก็น่าจะมาจากเรื่องของการบาดเจ็บตรงช่องปากซึ่งส่วนมากปากก็กระแทกก็น่าจะมีการออกได้ตามปกติเพราะว่าบริเวณที่ตกลงมาก็ค่อนข้างสูงแล้วก็ส่วนเลือดออกจากจมูกนี้ก็เป็นไปได้ว่าในช่องปอดก็อาจจะมีการเสียหายของปอดมีเลือดออกได้บ้างซึ่งในภาวะเรื่องของการแบบกู้ชีพหรือช่วยเหลือเบื้องต้นคุณหมอก็ได้ให้ยาในการช่วยในการแก้ไขไปแล้วซึ่งถ้าเราจะประเมินจากอาการความรุนแรงสำหรับตัวนี้จากดูจากภายนอกการหายใจของเขายังสามารถหายใจได้แต่เพียงแค่อ่อนแรงแล้วก็ในเรื่องของการเคลื่อนที่เคลื่อนไหวหรือว่าการเดินก็ยังเดินไม่ค่อยดีเพราะว่าเราก็เอาลงเพื่อทดสอบการเดินว่ามีเรื่องของการโครงสร้างตรงไหนหักขาหักหรือเปล่าแล้วก็ตัวนี้ก็พอเดินได้แต่ว่าสภาพร่างกายก็อ่อนแรงอาจจะกลัวเพราะว่าตกลงมาแล้วก็มีอาการเจ็บปวดอาการอักเสบก็ค่อนข้างที่จะรุนแรงเหมือนกันแต่สำหรับแมวที่เขาเจออุบัติเหตุมาแบบนี้สิ่งที่เราเช็คดูก็คือถ้าเลือดไม่ไหลออกแบบต่อเนื่องหรือว่าเลือดตรงจุดสำคัญไหลต่อเนื่องเราสามารถที่จะให้เขาอยู่
นิ่งๆแล้วก็ให้ใช้พลังงานให้น้อยที่สุดแล้วก็ถ้าหายใจไม่ได้ก็อาจจะให้พวกออกซิเจนในเรื่องของการกู้ชีพหรือว่าช่วยชีวิตขึ้นมาก่อนซึ่งสภาพเขาแบบนี้ก็คือเหมาะในการที่จะให้อยู่ในที่ที่ปลอดภัยอยู่นิ่งๆฉีดยาเพื่อลดอาการอักเสบอาการบวมของสมองหรือว่าพวกลดปวดให้ไปร่างกายเขาก็จะฟื้นกลับขึ้นมาแล้วก็ในเรื่องของการที่แบบสำหรับตัวนี้มีจุดไหนที่มองว่าเป็นจุดที่ต้องแก้ไขล่วงหน้าหรือว่าฉุกเฉินนะคะก็สิ่งที่จะควรจะแก้ไขนะคะก็คือช่องเพดานปากของเขาด้านบนที่แตกนะคะเพราะว่าหากไม่เย็บบริเวณเยื่อบุช่องปากเพดานด้านบนก็จะไม่สามารถทานอาหารได้ปกติค่ะแล้วก็การทานอาหารและน้ำก็จะไปก่อให้เกิดผลเสียเช่นช่องจมูกอักเสบสำลักลมปอดเกิดปอดอักเสบตามมาค่ะแล้วจะต้องมาแก้ปัญหาเหล่านี้กันอีกนะคะก็เพราะฉะนั้นสิ่งที่ทำได้ก็คือการแก้เพดานปากที่แตกเป็นเพดานโหว่อยู่ค่ะก็คือการวางยาสลบแล้วก็เย็บเยื่อบุช่องปากด้านบนนะคะส่วนกระดูกอื่นๆตรงบริเวณกรามปากค่ะเนื่องจากน้องแมวยังสามารถสบฟันได้ปกตินะคะปากไม่ได้เบี้ยวไปทางใดทางหนึ่งเพราะฉะนั้นเราก็คือแค่ประคับประคองอาการของเขาให้เหมือนไม่ได้ขยับปากมากจนเกินไปค่ะแล้วก็ป้อนอาหารเหลวในช่วงแรกๆนะคะที่มีกระดูกหักแตกหักอาจจะเสริมให้ทานพวกนมค่ะเสริมแคลเซียมให้เขาค่ะทานอาหารที่มีประโยชน์โปรตีนสูงเพื่อจะได้มีสารอาหารในการซ่อมแซมร่างกายที่บาดเจ็บค่ะซึ่งในเรื่องของการแก้ไขก็อาจจะรอให้เขาแบบหายจากภาวะช็อกตกใจหรือว่าความเจ็บปวดความกลัวให้แบบระบบหายใจเขากลับขึ้นมาปกติก่อนก็อาจจะมีการเปิดเส้นให้น้ำเกลือแล้วก็ให้พักในที่ที่ปลอดภัยแล้วก็คอยเฝ้าสังเกตอาการไปแล้วก็ค่อยทำการวินิจฉัยในจุดที่มันสำคัญต่อไปว่าจะแก้ไขตรงไหนแก้ไขแล้วแบบคุ้มไหมกับการที่เขาต้องเจ็บปวดเพิ่มไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสิ่งสำคัญก็คือปากเขามีช่องโหว่ตรงนี้คือคุณหมอก็บอกไปแล้วตรงนี้ก็คือเป็นจุดที่สำคัญเพราะว่าเป็นจุดที่กินข้าวถ้าหากว่าแมวดีขึ้นแล้วก็พิจารณาในการทำการผ่าตัดต่อไปนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณคุณหมอปามขอบคุณคลินิกอันยองและขอบคุณเจ้าของที่ให้เราดูแลนะคะสวัสดีค่ะ